นถึงดำแต่ใจดีดีจิตวิญญาณเด็กวัดเราธนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีโคนทองสุขแก่นแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวมีทุกเรื่องราวทุกมุมในตัวเองมีมุมให้ฮามีมุมครื้นเครงไม่ชอบนักเลงแต่ชอบกางเกงนักมวยไม่ได้เกิดมาในครอบครัวเพียบพร้อมแต่ไม่เคยร้องขอความเห็นใจด้วยความยากจนเลยต้องอดทนเกินใครยึดถือถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจตรงมาตรงไปปากร้ายแต่ใจดีสมยาอ้วนดำถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดีจิตวิญญาณเด็กวัดเราธนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีก่อตั้งหน่วยกู้ภัยสยามนนท์เพื่อช่วยดูแลสังคมที่วุ่นวายให้มันดีเหตุด่วนให้ร้ายคอขาดบาดตายก็ช่วยฟรีอดอยากปากแห้งถ้าให้เราช่วยก็ยินดีอยากมอบสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมสมยาอ้วนผลิตรายการโดยทีอมูเลสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยวันนี้รายการสมบัติผลัดกันชมจะพาท่านผู้ชมมาชมเทวรูปชุดโขนรามเกียรติ์ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้นนั่นคือองค์เทวรูปหนุมานสู้กับมยราบหนุมานเป็นลิงเผือกสวมกุณฑลมีขนเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้วเมื่อสำแดงฤทธิ์จะมีสี่หน้า8มือส่วนมยราบหยายักษ์เจ้าแห่งเมืองบาดาลกายสีม่วงอ่อนมงกุฎยอดกระหนกปากขบในตาจระเข้มีเวทมนต์สะกดทัพและเครื่องสัพยาเป่ากล้องล่องหนเป็นอาวุธเป็นยักษ์ที่มีนิสัยดุร้ายเป็นอย่างมากเมื่อทศกัณฐ์ได้มาเชิญให้มยราบไปช่วยรบหลังจากที่มยราบสะกดทัพวานรให้หลับไหลลักพาพระรามทั้งบรรทมไปขังไว้ที่เมืองบาดาลพระลักษณ์ตื่นขึ้นมาไม่เห็นพี่ก็ร้องไห้อย่างฟูมฟายไม่รู้จะทำอย่างไรดีพี่เพกที่ปรึกษาประจำกองทัพทูลว่าน่าจะเป็นฝีมือของมยราบพอสติพระหน้าทองคืนองค์มาจึงมีบัญชาให้หนุมานลงไปที่เมืองบาดาลเพื่อช่วยพระรามมยราบสั่งให้ทหารเอาพระรามไปขังไว้ที่ดงตาลท้ายเมืองแล้วสั่งให้นางพิรากวนผู้เป็นพี่สาวตักน้ำมาใส่กระทะใบใหญ่ไว้พรุ่งนี้จะต้มพระรามกับวายวิกซึ่งเป็นลูกชายของนางพิรากวนและมีศักดิ์เป็นหลานน้าของมยราบเหตุเพราะวายวิกมีดวงชะตาจะได้เป็นกษัตริย์ครองเมืองบาดาลมยราบจึงคิดกำจัดเสียต่อมาหนุมานถูกลมพัดก็ฟื้นขึ้นไม่พบพระรามจึงแจ้งแก่สุครีพพีเพกพระลักษ์ต่างก็มีความเศร้าโศกกันทั่วๆจนกระทั่งพีเพกบอกว่าต้องให้หนุมานไปช่วยจึงจะได้จากนั้นพีเพกจึงบอกทางให้หนุมานตามไปช่วยพระรามที่เมืองบาดาลโดยให้หนุมานหักก้านบัวแล้วลอดไปตามก้านบัวพอถึงเขตเมืองหนุมานต้องต่อสู้กับด่านยักษ์รักษากำแพงด่านช้างตกมันด่านเขากระทบกันเป็นไฟกรดด่านยุงยักษ์และสุดท้ายก็เป็นด่านสะบัวหนุมานไม่รู้จะไปทางไหนเดินวนไปวนมาจนพบมัจฉานุเกิดสู้รบกันก็ไม่มีใครแพ้ชนะแก่กันจึงสอบถามกันได้รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันมัจฉานุเกิดแต่นางสุพรรณมัจฉาแต่ตอนแรกมัจฉานุไม่เชื่อให้หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ดูก่อนหนุมานจึงทำให้ดูมัจฉานุจึงเชื่อจากนั้นหนุมานก็ถามทางที่จะไปยังเมืองบาดาลแต่มัจฉานุไม่บอกตรงๆเพียงแต่บอกเลี่ยงๆว่า
หนุมานมาทางไหนก็ให้ไปทางนั้นหนุมานจึงรู้ด้วยปัญญาว่าตนมาตามก้านบัวดังนั้นหนุมานจึงหักก้านบัวแล้วลอดลงไปยังเมืองบาดาลก็ได้พบกับนางพิรากวนจึงปลอมเป็นยายบัวติดสบายนางเข้าเมืองจนกระทั่งช่วยเหลือพระรามออกมาจากดงตาลพาเหาะไปฝากเทวดาทั้ง6ชั้นฟ้าไว้ในถ้ำที่เขาสุรการส่วนตัวหนุมานเองก็เหาะกลับไปยังเมืองบาดาลท้าทายมยราบให้ออกมาสู้รบด้วยกันการต่อสู้ก็ไม่มีใครเพียงพร้ำแก่กันมยราบจึงออกอุบายให้สู้กันด้วยกระบองตาลโดยผลัดกันตีคนละ3ทีมยราบจะเป็นผู้ที่ตีก่อนหนุมานยอมแต่ไม่มีใครแพ้ครั้งหนึ่งมยราบเสียทีถูกหนุมานเหยียบอกไว้หนุมานจึงถามนางพิรากวนว่าทำไมมยราบถึงไม่ตายนางพิรากวนจึงบอกหนุมานว่ามยราบถอดดวงใจเป็นแมลงผู้ใส่กล่องไว้ที่เขาตรีกูฏหนุมานจึงร่ายเวทนิมิตกายใหญ่โตเอื้อมมือไปถึงเขาตรีกูฏและจับได้กล่องใส่แมลงผู้และนี่ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนที่รายการสมบัติผลัดกันชมนำมาเสนอให้ได้รับชมกันและทางรายการยังมีศิลปะวัตถุของผู้ที่ชื่นชอบในการเสพศาสตร์และสิ่งต่างๆที่หาดูได้ยากอีกหลากหลายที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในรายการสมบัติผลัดกันชมอย่าลืมติดตามได้ที่ทางช่อง Facebook และ YouTube Tone บางแค FCสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้มเมืองเหนือโดยโจ๊กลำพูนและพัดคูวิบูลศิลป์นิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร02-953-5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028